สวัสดีค่ะวันนี้นางมาตอบคำถามของ FC ที่ถามเข้ามาว่าได้รับเงินหรือยังเงินก้อนแรกได้รับเท่าไหร่มาฟังกันเลยนะคะเรื่องจริงและทุกคนที่ได้รับมาก็พูดเหมือนนางค่ะเงินก้อนแรกที่ได้รับนะคะนี่ค่ะ YouTube Essence จะส่งอีเมลมาให้เรานะคะส่งบัญชีรหัสมาให้เราเพื่อใส่กรอกหมายเลขบัญชีธนาคารของเราที่อยู่ของเราส่งไปให้ YouTube Essence แล้ว YouTube Essence จะเอาเงินเข้าให้เราเพื่อทดลองก่อน1ดอลลาร์พอ1ดอลลาร์เข้ามาแล้วสำเร็จแล้วท่านจะส่งเงินเดือนแรกให้เราคือ100ดอลลาร์สหรัฐนะคะดูคนที่บอกว่าได้รับเงินเดือนแรก1,000 ดอลลาร์ 2,000 ดอลลาร์อย่าไปเชื่อค่ะต่อให้มีเงินรายได้ต่อเดือนของคุณเดือนนั้นได้เยอะขนาดไหนเขาก็จะให้ครั้งแรกเงินก้อนแรกที่เข้ามาก่อนแค่100ดอลลาร์นี่คือเงินเดือนแรกของนางเห็นไหมคะ800ดอลลาร์นะคะ 800.6 6บาท .66 ดอลลาร์นะคะแต่เอาเข้าให้แค่100ดอลลาร์ก่อนนี่ดูเลยค่ะแล้วเดือนต่อมาของนางนะคะก็มีสะสมไว้อีกนะคะเริ่มสะสมใหม่ค่ะจะเอาตัวอย่างให้ดูนะคะว่าผู้ชมมาจากประเทศไหนบ้างอายุเท่าไหร่นี่ค่ะจะบอกหมดแล้วของนางจะมีผู้ชมเยอะคือไทยแล้วก็สหรัฐอเมริกาถ้าไม่มีสหรัฐอเมริกาคงไม่ได้เยอะขนาดนี้เพราะว่าค่าเข้าชมแต่ละประเทศเงินไม่เท่ากันค่ะอย่างนางไปชมนางอยู่แคนาดาค่าเงินแคนาดาคุณจะได้มากมิฉะนั้นคนชมด้วยผู้ชมด้วยนะคะดูคลิปนางแต่ละคลิปวิวมีแต่คือเข้าชมอย่างน้อยๆแสนขึ้นนะคะเยอะถึง 700,000 แต่บางคนบอกอุ๊ยได้เยอะมากแต่เข้าชมน่ะไม่ถึงแสน 4,000 5,000 แสนแต่ไม่ถึง 600,000 700,000 แล้วบอกได้รับเงินเดือนแรก1,000 ดอลลาร์เป็นไปไม่ได้ค่ะอย่าไปเชื่อนะคะนางมีผู้ชมจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยเยอะนะคะไทยและสหรัฐอเมริกานะคะมิฉะนั้นก็ดูแค่ของนางนี้คือผู้ชมอเมริกานี่ค่าเงินสูงแล้วค่ะค่าเงินตอนนี้ก็3ไม่ถึง32เกือบ32ดอลลาร์เกือบ32บาทค่ะต่อ1ดอลลาร์ไทยค่าเงินทั่วโลกมันก็ตกเนาะก็ดูคลิปของนางแต่ละคลิปเรื่องเล่าของนางนะคะยอดวิวเยอะแต่ถ้าใครเจอสีเหลืองเอสแบบนี้นะคะให้อุทธรณ์ไปเลยว่าคลิปคุณไม่ได้ลามกอลาจารใดๆให้พิจารณาใหม่แล้วท่านจะกลับมาใส่โฆษณาให้คุณใหม่ทั้งหมดค่ะถ้าใส่โฆษณาทั้งหมดจะได้เงินเยอะคลิปนางใส่โฆษณาทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะ 700,000 ครั้งนะคะล้านกว่าวิว2ล้านวิวนะคะนาทีนะคะที่เข้าดูแล้วเนี่ย 700,000 กว่าวิวนะคะคลิปนางแต่ละคลิปมิฉะนั้นคนบอกว่าได้เยอะได้เยอะนะถามนางก่อนนะคะเพราะว่าคนที่พูดความจริงคือเดือนแรกได้แค่100ดอลลาร์ก่อนนี่ถามทุกคนที่ทำช่อง YouTube มาแล้วก็ตอบอย่างนี้เหมือนกันค่ะนี่คือความจริงมิฉะนั้นให้ฟังความจริงเงิน100ดอลลาร์มาก่อนแต่เดือนต่อไปได้เยอะกว่านั้นหรือไม่อันนี้อีกทีหนึ่งนะคะแต่เดือนแรก100ก่อนค่ะนางมาเล่าให้ฟังแล้วเนาะจะได้จะได้รู้ว่าเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยนางนะป้าคุณป้าส่งคลิปมาให้นางค่ะมีอยู่คลิปหนึ่งอุ้ยเนี่ยเห็นไหมเขาได้เงินเดือนละ 400,000 500,000 บาทไทยดูซิเดือนแรกเขาทำครั้งแรกเขาบอกว่าเขาได้พันกว่า 2,000 กว่าดอลลาร์พอเดือนต่อมาเขาบอกเขาได้หมื่นดอลลาร์คลิปนั้นนะคะคุณป้าส่งมานางก็เลยกับสามีนางเลยพูดขึ้นว่าสามีนางนะบอกเป็นไปไม่ได้เงินเดือนแรกได้ของคุณดูของคุณสี่เดือนแรกคุณได้ตั้งเยอะแต่เขาก็ให้คุณมาเดือนแรกก็คือ100ดอลลาร์ก่อนเดือนต่อไปค่อยว่ากันใหม่อันนี้แค่พูดเดือนแรกก็ไม่ตรงแล้วก็แสดงว่าเขาโกหกนะคะมิฉะนั้นก็ให้ฟังนะคะแล้วแต่ใครจะเชื่อไม่เชื่อแต่นางเอาวิวของนางมาให้ดูแล้วนะคะยอดชมของนางมาให้ดูแต่ละคลิปเยอะเข้าไปดูเลยค่ะแล้วรายได้เดือนของนางนะคะเขาก็จะให้ความเป็นจริงช้ากว่า1วันช้ากว่า2วันนะคะรายได้โดยรวมค่ะแล้วนี่ก็รายได้ที่ยังคงเหลืออยู่ของเดือนต่อมาของนางเท่าไหร่ยังคงเหลืออยู่นางดูตอนนี้นะคะเกือบ1,000ดอลลาร์
แต่ที่หักไว้แล้วเพื่อจ่ายนางมาอีกก็มีแล้วค่ะหักเพราะว่านางดูคลิปน้าเขยน้องเมียนะคะพี่เขยกับน้องเมียเดือนที่แล้วนางดูเกือบ500ดอลลาร์แล้วแต่นางดูวันนี้หักไปแล้วเหลือ200กว่าดอลลาร์ค่ะ200กว่าดอลลาร์ก็คือเริ่มนับใหม่ค่ะเริ่มนับใหม่ตอนนี้ก็ทุกคลิปก็จะเริ่มนับใหม่เพราะเงินหักไปให้จ่ายให้เราของเดือนนั้นแล้วนะคะแล้วก็ผู้ชมนะคะผู้ชมเข้าชมโฆษณาของเรามาจากประเทศไหนมั่งถ้ามาจากประเทศค่าเงินเยอะเราก็จะได้เยอะค่ะแล้วก็ให้มันตรวจสอบอีเมลจาก YouTube ด้วยนะคะ YouTube จะส่งอีเมลมาให้เราอ่านตลอดว่าเราต้องทำอะไรบ้างคลิปเราไปยังไงหรือคลิปเนี้ยคุณพูดไม่ดีนะไม่สามารถใส่โฆษณาได้เขาก็จะบอกเราถ้าเราคิดว่าคลิปเราดีแล้วเราทำดีแล้วเราก็อุทธรณ์ไปก็คือบอกว่าฉันพูดดีนะพิจารณาใหม่ท่านก็จะพิจารณาใหม่ให้เราค่ะแล้วก็ให้กำลังใจคนที่ทำ YouTube นะคะเงินได้รับแน่นอนได้รับจริงค่ะยังไงท่านก็ให้เรามาหมดแต่เดือนแรกได้แค่นี้ก่อนแต่ยังไงท่านก็จะให้มาจนหมดทุกบาทนั่นแหละให้เราทำตามกฎระเบียบก็คืออย่าทำผิดกฎไหนที่มันไม่ดีก็อย่าทำแล้วถ้าคลิปไหนเราคิดว่าเราทำดีแล้วแล้วติดเอสสีเหลืองอย่างเงี้ยให้อุทธรณ์ไปบอกว่าเราทำดีพูดดีนะพิจารณาใหม่แล้วท่านจะพิจารณาใหม่ใส่โฆษณาให้เราหมดถ้าขึ้นเอสสีเหลืองใส่โฆษณาให้ไม่หมดเราจะได้เงินน้อยนะคะถ้าต้องเป็นเอสสีเขียวอย่างนี้เราใส่โฆษณาได้หมดทุกโฆษณาและโฆษณานั้นล้วนแล้วแต่ประมูลเข้ามาไม่ว่าจะโฆษณาอะไรค่าเงินก็สูงหมดค่ะเพราะประมูลแข่งเข้ามาทั้งนั้นเลยจะมีบอกในนั้นเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณและให้กำลังใจทุกๆคนนะคะขอให้ประสบความสำเร็จค่ะ